หนึ่งปีมีหนึ่งวันทราบหรือไม่วันนั้นสำคัญยังไงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่างที่เกริ่นนำหนึ่งปีมีหนึ่งวันทราบหรือไม่วันนั้นสำคัญยังไงก่อนอื่นเราต้องมาทราบความหมายของคำว่าวันสำคัญก่อนนะคะวันสำคัญหมายถึงวันที่เคยเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในอดีตคนสังคมหรือรัฐหรือคนในชุมชนจึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมพิธีการต่างๆเกิดขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงหรือตระหนักในวันสำคัญนั้นๆวันสำคัญมีหลายระดับเช่นวันสำคัญของบุคคลวันสำคัญของหน่วยงานวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมวันประชากรโลกถูกกำหนดเพื่อให้ประชาชนตระหนักในปัญหาของประชากรโลกเพื่อให้ประชาชนรู้จักการวางแผนครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถลดปัญหาความยากจนแก้ปัญหาทางสังคม11กรกฎาคมถูกกำหนดให้เป็นวันประชากรโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลกที่นับวันจะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในวันที่11กรกฎาคม2530เป็นวันที่ประชากรโลกครบ 5,000 ล้านคนทำให้ประชาชนต่างก็ให้ความสนใจต่อการเพิ่มของประชากรคณะความคณะมนตรีประสาทของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาจึงได้ประกาศให้11กรกฎาคม2532เป็นวันประชากรโลกและให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชากรโลกเป็นผู้รับผิดชอบได้แก่กองทุนเพื่อการกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Fund for Population Activityหรือ UNFPA มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทุกประเทศในโลกเกี่ยวกับการวางแผนประชากรและการวางแผนครอบครัวเพื่อสร้างความตื่นตัวในปัญหาประชากรและหาวิธีแก้ไขสำหรับกองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ United Nations Fund for Population Activitymีชื่อย่อว่า UNFPA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์กกองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512โดยได้รับงบประมาณจากประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์เยอรมนีสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและออสเตรเลียวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกประเทศในโลกตลอดจนประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนประชากรและการวางแผนครอบครัวสร้างความตื่นตัวในเรื่องของปัญหาประชากรและการหาวิธีแก้ไขโดยมีแนวคิดว่า 1. การดูแลควบคุมอัตราการเพิ่มประชากรจะมีผลในการเฉลี่ยแบ่งปันอาหารน้ำทรัพยากรธรรมชาติพลังงานการศึกษาการจ้างงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ได้โอกาสได้ดีกว่าการปล่อยให้ประชากรเพิ่มสูงขึ้น 2. การจำกัดหรือควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้สมดุลกับการพัฒนาของประเทศจะช่วยลดความรุนแรงเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. การชะลอความแออัดในเมืองเพื่อไม่ให้ประชากรล้นเมืองเร็วเกินไปจะมีผลดีกว่าในแง่ของการพัฒนาทั้งในเขตเมืองและชนบท 4. การให้การศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรีอย่างทั่วถึงจะช่วยให้เด็กหญิงและสตรีรู้วิธีดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกของครอบครัวดีขึ้นรวมทั้งช่วยให้การวางแผนครอบครัวดีขึ้น 5. การมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจะช่วยให้การจัดการศึกษาการดูแลให้บริการด้านสุขอนามัยการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 6. การวางแผนครอบครัวค
มันมีความหมายครอบคลุมถึงการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนอกเหนือจากความหมายด้านภูมิกำเนิดเพียงด้านเดียวกิจกรรมในวันประชากรโลกก็ได้แก่การจัดนิทรรศการการแสดงทางศิลปะการประกวดบทความเกี่ยวกับประชากรการวางแผนครอบครัวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของเยาวชนรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะ